สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกับมิวกับมิกาอีกแล้วนะคะวันนี้พามากินสตรอเบอรี่แล้วก็เชอร์รี่นะคะแล้วก็จะมีทุเรียนด้วยนะคะจะเอามาให้ฝรั่งลองกินนะว่าเออมันจะเป็นยังไงเขาจะชอบไหมนะคะปรากฏว่าเขาชอบมากเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะว่าเขาจะกินได้ไหมไปซื้อทุเรียนมานะคะก็แพ็คละ12ยูโรนะก็ตกประมาณ400กว่าบาทนะคะเพื่อนๆดูดมแล้วนะ เขาบอกว่าหอมนะคะเขาก็อยากลองกินเนาะเดี๋ยวจะให้เขากินสตรอเบอรี่กับเชอร์รี่นะคะนี่นะทุเรียนเป็นแช่แข็งแบบนี้เนาะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้แหละก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเสียงไมค์นะคะมันไม่เข้าแล้วก็แบตมันหมดหรือเปล่ามันก็ไม่แน่ใจนะคะก็ทำให้ไม่ได้ยินเสียงแล้วก็เสียงเบามากๆเลยเนาะเชอร์รี่นะคะก็ครึ่งกิโลนะคะประมาณ5ยูโรนะก็ร้อยกว่าบาทนะคะเพื่อนๆเกือบ200นั่นแหละก็เชอร์รี่กับสตรอเบอรี่เหมือนกันนะคะกับเชอร์รี่นะคะหวานมากเลยนะไปซื้อที่ตลาดตุรกูนะคะราคาก็ไม่แพงมากเนาะนี่นะคะตอนนี้เรากำลังลงมือกินแล้วนะคะฝรั่งกินแบบแก้มตุ้ยๆเลยนะบอกว่าอร่อยดีนะเขาพูดนะคะมีก็เดาจากปากเขาว่าเนาะก็พากันกินนะคะนี่เอาเธอใส่เมล็ดในถุงนี้สิเขาบอกว่าไม่เป็นไรใส่ในกระดาษก็ได้อะไรเงี้ยนะคะอันนี้พาคนเดียวเลยนะเนี่ยมาเด้อกินด้วยกันนะคะอร่อยแซ่บๆเชอร์รี่หวานมากมาจากสเปนนะคะส่วนสตรอเบอรี่ก็เป็นคนที่นี่นะฟินแลนด์ปลูกนะคะรสไอ้มันก็เลยเป็นออกสีดำๆนะมันไม่ค่อยออกแดงๆนะคะรสชาติหวานมากสุดๆไปเลยนะคะนี่เนาะกินเดี๋ยวจะให้ฝรั่งลองกินทุเรียนนะคะเดี๋ยวจะให้มิกะนะคะสามีนะคะลองกินทุเรียนแช่แข็งนะคะซื้อมาประมาณ12ยูโรนะเดี๋ยวเธอเอาชิ้นเล็กนะเพราะว่าชิ้นใหญ่ฉันจะกินนะ มีการแบบนี้ด้วยแล้วเนาะนี่นะคะก็ให้สามีลองกินเนื้อมันจะแฉะๆเละๆหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นแช่แข็งนะไม่รู้ว่ากี่เดือนจะมาถึงฟินแลนด์นะคะเอาลองกินเลยนี่นะรสชาติก็ใช้ได้เลยนะคะกลิ่นแบบแรงมากๆเลยนะฝรั่งบอกว่าอร่อยนะใช้ได้รสชาติโอเคนะคะแต่กลิ่นแรงนะเขาบอกนะคะทุเรียนแช่แข็งนะคะมิวไปดูที่ร้านไทยนะคะเพื่อนๆก็มีอยู่2แพ็คนะคะแพ็คนึงก็ราคาอยู่ที่ประมาณ11ยูโรส่วนอันกล่องนี้นะคะก็ราคาอยู่ที่ประมาณ12ยูโรซึ่งแตกต่างกันแค่1ยูโรเองนะคะก็เลยเลือกเอาอัน12ยูโรมานะเพราะว่ามันเขียนบอกว่าเฟรชดูเรียนนะคะก็เลยเลือกเอาอันนี้มานะเพราะว่ารสชาติมันอาจจะดีกว่านะอะไรเงี้ยซึ่งพวกเราก็ไม่ได้กินทุเรียนประมาณ2ปีแล้วเนาะมิวกับสามีนะคะซึ่งไม่ได้กินทุเรียนมาประมาณ2ปีแล้วอะดูกินมิกากินจนดูดมือเลยเนี่ยอร่อยจนต้องดูดนิ้วเลยนะคะเอาให้ครบ10นิ้วเลยที่รักเอาเลยกินเลยนะคะซึ่งรสชาติก็ใช้ได้อร่อยนะคะแต่มันก็อาจจะไม่ค่อยอร่อยเท่าเหมือนแบบซื้อแบบสดๆเหมือนบ้านเราอะเนาะอันนี้เป็นแบบแช่แข็งกินให้หายอยากแค่นั้นนะคะรสชาติอันนี้ยังมีน้ำแข็งติดอยู่นะคะเนี่ยก็คล้ายไอติมทุเรียนเลยนะคะนี่ดูดอีกแล้วดูดเอาให้ครบ10นิ้วเลยกินต่อจ้าปรากฏว่าฝรั่งชอบทุเรียนมากเลยเขาบอกว่าอร่อยนะคะแต่กลิ่นค่อนข้างแรงนะคะเวลาเปิดมาเนี่ยเฮ้ยเกือบเป็นลมนะคะกลิ่นแบบเต็มในห้องเลยนะคะซึ่งตอนนั้นนะคะตอนที่หมิวไปเข้าห้องน้ำนะคะหมิวก็เลยเปิดประตูเนาะหมิวไปเข้าห้องน้ำทำธุระส่วนตัวเขาบอกว่ากลิ่นขี้เธอหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ที่จริงไม่ใช่นะเป็นกลิ่นทุเรียนที่หมิวเปิดนะ เขาคิดว่าเป็นขี้ของหมิวนะบอกว่ากลิ่นแรงมากๆเลยอะไรเงี้ยหมิวว่าไม่ใช่ไม่กลิ่นทุเรียนไม่ใช่กลิ่นขี้ของฉันอะไรเงี้ยนะก็บอกเขาไปเนี่ยกลิ่นโคตรแรงเลยนะคะวันนี้เป็นวันหยุดของมิกะนะคะก็เลยได้พามาทำคลิปนะเพื่อนๆก็ถามนะเมื่อไหร่จะพามิกะมาทำคลิปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเขาทำโอแล้วก็ไม่มีวันหยุดเลยนะคะก็เพิ่งมามีวันหยุดวันนี้นะคะก็เลยได้พามาทำคลิปนะคะวันนี้ก็ได้จัดเลยนะคะกินสตรอเบอรี่กับเชอร์รี่นะคะเพื่อนๆ
นี่เอาลองอีกไหมกลิ่นมันเหม็นมากแต่มันอร่อยนะพูดมานะแต่ชอบกินนะคะเอาลองอีกเดี๋ยวจะให้สามีลองกินอีกนะคะมิวก็ไปผ่าครึ่งแล้วเนาะมันอันนี้มันเม็ดใหญ่นะคะบอกว่าเขาไม่เอาหมดนะเขาจะกินแค่นิดเดียวนะเนี่ยเนื้อมันเละมากเลยนะคะเพื่อนๆมันแฉะเละๆเนาะกว่าจะมาถึงฟินแลนด์ก็ไม่รู้ว่ากี่ปีกี่เดือนนะอันนี้ล้อเล่นนะคะน่าจะเป็นเดือนนะกว่าจะมาถึงฟินแลนด์นะคะก็อาจจะมีเละอะไรบ้างนะคะเพื่อนๆเอากินกันนะคะมิกะกินอย่างเดียวเลยนะไม่พูดไม่จาเลยสงสัยจะชอบทุเรียนมากเนี่ยถ้ามี1ลูกเนี่ยนะคะก็คงจะกินหมดนะซึ่งราคาทุเรียนที่นี่นะค่อนข้างแพงนะคะถ้าเป็นแบบกิโลเนาะถ้าเป็นแบบสดๆนะคะค่อนข้างแพงนะคะถ้าเป็นแบบแช่แข็งก็ราคาก็ไม่แพงมากนะคะก็ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะอร่อยจนต้องดูดนิ้วเลยเอาดูดอีกนะคะแซ่บๆนะคะนี่ก็กินนะคะกินใหญ่เลยนะคะอร่อยนะคะนี่นะก่อนที่พวกเรานะคะจะมากินสตรอเบอรี่กับเชอร์รี่นะคะเพื่อนๆพวกเราได้ไปที่ร้านอาหารนะคะเขาเขียนว่าบุฟเฟ่เนาะเป็นซูชิแล้วก็ร้านอาหารเอเชียอะไรเงี้ยนะคะมิวคิดว่ามิวกับสามีนะคิดว่าเป็นร้านอาหารไทยแล้วก็มีซูชิด้วยนี้นะคะมิวก็เลยพากันเข้าไปนะคะเป็นวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะคะราคาอยู่ที่ประมาณ17ยูโรนะคะต่อหัวเนาะพอเข้าไปปุ๊บนะคะผิดหวังมากๆเลยนะเป็นร้านอาหารคนจีนนะคะเหมือนคนจีนทำกับข้าวเนาะแล้วเขาใส่น้ำมันเยอะมากเลยนะคะแล้วสามีไม่ชอบนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนผัดเนื้อผัดอะไรเงี้ยใส่น้ำมันเยอะนะคะอยู่ใกล้ๆก้าวปาตุรีนะคะเพื่อนๆถ้าใครอยู่ตุรกีเนาะจะรู้จักนะคะถ้าใครอยู่ในแถวๆตัวเมืองนะคะเขาจะเรียกว่าร้านอะไรไม่รู้ว่ากาวายอะไรเนี่ยแหละนั่นแหละซึ่งผิดหวังนะคะก็กินไม่ได้เยอะนะคะมิวก็กินแค่ซูชินะคะเพื่อนๆมิกะนะไม่ชอบซูชินะคะแต่ก็ไปกินนะกินได้ไม่กี่คำรู้สึกมันจะอ้วกแล้วก็ไปกินเขาเรียกอะไรนะเปาเปี๊ยะแล้วก็หมูแล้วก็ไก่นะคะกินได้แค่นิดเดียวนะคะแล้วก็อิ่มนะมันอิ่มเร็วนะเพราะว่ามันมีน้ำมันเยอะนะคะก็พากันกลับบ้านนะมากินสตรอเบอรี่กับเชอร์รี่ต่อนะคะอันนี้ถามสามีนะคะว่าเอาอีกไหมก็บอกว่าไม่เอาแล้วเธอกินได้เลยอะไรเงี้ยนะสงสัยคิดว่าหมิวหิวนะก็ว่าฉันไม่แย่งเธอกินหรอกอะไรเงี้ยนะให้เมียกินคนเดียวนะวันหลังถ้าอร่อยเนี่ยเดี๋ยวจะไปซื้อมากินอีกนะคะพรุ่งนี้นะคะมิวกับสามีนะจะทำปิ้งย่างกินนะคะก็คือหมูกระทะนั่นเองนะคะแต่เราไม่มีกระทะนะคะเราก็เอาไปย่างในเขาเรียกอะไรนะที่ปิ้งย่างของที่บ้านนั่นเองนะคะแล้วตอนนี้มิวก็ได้หมักหมูหมักกุ้งหมักเนื้อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปปิ้งย่างนะคะเดี๋ยวจะทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะมิวกับสามีนะคะเดี๋ยวได้ดูคลิปกันแน่นอนนะกินปิ้งย่างหมูกระทะนะเพื่อนๆเดี๋ยวจะเป็นยังไงก็รอรับชมนะคะตอนนี้ก็กินทุเรียนนะคะมิวก็ถามว่าเนี่ยทุเรียนมันยังละลายไม่หมดเลยนะเหมือนน้ำแข็งมันยังอยู่เขาบอกว่าเธอก็ทิ้งให้มันละลายเสียอะไรเงี้ยกินมาขนาดนี้แล้วจะให้ไปทิ้งให้มันละลายมันก็ไม่ใช่นะก็ต้องกินให้หมดนะเพื่อนๆนี่ก็ค่อนข้างเละนะคะเนี่ยค่อนข้างเละนะแต่กินไปมันก็รสชาติอร่อยนะคะแต่กลิ่นค่อนข้างแรงดูมิกะยิ้มนะคะเขายิ้มหวานนะคะตอนไปร้านไทยนะก็ดูหลายรอบมากเลยจับหลายรอบมากเฮ้ยจะเอาไปดีไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะหิวไงก็เลยอยากเอาไปลองนะคะอยากเอาไปทำคลิปด้วยนะคะก็เลยจะเอาดีไหมจับแบบหลายรอบมากเลยนะฝรั่งถามว่าทุเรียนที่ไทยใหญ่ไหมต้นทุเรียนนะเขามิวก็เลยตอบไปว่ามันก็ใหญ่อยู่นะมันก็ประมาณกลางนะคะเขาอยากรู้นะว่าต้นมันสูงขนาดไหนอะไรเงี้ยนะคะมิวได้ทำช่องใหม่นะคะเพื่อนๆช่องที่มิวเคยทำ ASMR นะคะมิวเปลี่ยนไปเป็นช่องมิกะแอนมิวแล้วนะคะก็มิวจะเอาคลิปพวกที่มิวคู่กับสามีไปลงช่องนั้นนะคะก็ฝากกดติดตามให้ด้วยเนาะมิวกับสามีนะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะตอนนี้ก็กินทุเรียนกินสตรอเบอรี่หมดแล้วนะตอนนี้ทุเรียนหมดแล้วนะมิวสัตว์คนเดียวเลยนะคะสามีก็กินไปเยอะพอสมควรนะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วเนาะถ้าเพื่อนๆน้องๆคนไหนเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะคะปุ่มสีแดงข้างล่างนะจ๊ะก็เตอร์ไฮเดอร์เมลบางโปโอนกรุบกรุบเคลียก็เคยเคลียทำไมเนาะคลิปวิดีโอนี้ก็ทำจบไปในเฮ้ยเตอร์ไฮเดอร์จ้าบ๊ายบายจ้า